่มันบ้านพี่เอกแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันมันขี้ข้าโอ๊ยไปนี่เฮ้ยจะทำอะไรวะน้าคุณแจมาจะเปิดประตูให้คุณตีผู้หญิงสั่งเลยว่ายังไงผู้หญิงบ้านเข้าเดี๋ยวนี้ฉันตรีคณาน้องสาวพี่เอกก็จำไม่ได้หรือไงจำได้ครับแต่คุณผู้หญิงสั่งไว้ยังไงผมขอไปแจ้งคุณผู้หญิงก่อนนะครับอ้อยเปิดประตูค่ะอ้อยไม่ได้เอามาไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ้อยนี่อยู่เดี๋ยวนี้เลยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณตรีคณาเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะเข้าไปหาพี่เอกคุณเอกไม่ต้องการพบคุณค่ะฉันเป็นน้องพี่เอกทำไมพี่ชายจะไม่อยากเห็นหน้าน้องสาวก็เพราะว่าเขาไม่อยากได้ยินเรื่องโกหกจากคุณไงเรื่องโกหกอะไรฉันไม่ได้โกหกแกก็รู้ว่าฉันพูดเรื่องจริงแกถึงกีดกันไม่ให้ฉันเจอหน้าพี่เอกถ้าคุณมีหลักฐานว่าคุณดุจดาวยังอยู่จริงแล้วก็เอามาเลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นแค่วิธีเรียกร้องความสนใจแล้วก็กลับไปได้ละนี่มันบ้านพี่เอกแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันนางขี้ข้าพี่เอกคะน้องมีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่เอกเรื่องสำคัญเรื่องอะไรพี่เอกให้ตรีเข้าไปก่อนได้ไหมคะแล้วตรีจะเล่าให้ฟังเรื่องดุจดาวใช่ไหมคนนั้นเขาติดต่อกลับมาหรือยังยังค่ะแต่ว่าคือตรีได้เรื่องเมื่อไหร่ค่อยมาหาฉันไม่อย่างงั้นไม่ต้องมาพี่เอกพี่เอกถ้าให้เดานะคุณเอกเขาคงไม่อยากจะพบคุณกลับบ้านไปได้ละค่ะคุณตรีได้ฉันกลับไปก่อนก็ได้แต่ฉันจะกลับมาแน่และกลับมาคราวนี้ฉันจะกลับมากับพี่ดุจดาแกคอยพัดทนายที่แม่ให้หาเมื่อไหร่จะได้แม่ครับถึงผมหาทนายมาให้แม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะได้มรดกของคุณเอกลินนะครับแม่อยู่กับคุณเอกมา20กว่าปีถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาแต่แม่เป็นคนเดียวที่อยู่กับเขายังไงแม่ก็ต้องได้นี่แม่อยู่บ้านเดียวกับเขาแท้ๆเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับรู้อะไรทำไมพัดพูดเรื่องอะไรเมื่อเช้าไอ้วัยวิทย์ไปเห็นเขาแล้วมันส่งมาให้ผมดูว่าภรรยาคุณเอกก็จมน้ำตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับมีคนบ้าบอกว่าเจอคุณดุจดาวคุณเอกก็เลยบ้าไปด้วยแค่นั้นแต่ถ้าเขาลงประกาศแบบนี้นะครับแม่แปลว่าคุณเอกเชื่อว่าเขายังไม่ตายและแม่รู้ใช่ไหมครับว่าถ้าภรรยาหรือลูกเขายังอยู่แม่จะไม่ได้สมบัติคุณเอกแม้แต่บาทเดียวนะครับคนหายไป20กว่าปีจะกลับมาได้ยังไงพัดทำไมเขาหน้าคุ้นๆเหมือนผมเคยเจอมาก่อนเคยเห็นรูปที่บ้านคุณเอกพัดอย่านอกเรื่องเลยรีบหาทนายให้แม่ได้ละในใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานทั้งที่สองเราเพิ่งจะพบกันแต่กลับเปิดใจให้เธอง่ายได้รอกับว่าฉันรอเธอมาแสนนานอีกครึ่งชีวิตที่มันขาดหายฉันเฝ้าคนหายครึ่งของหัวใจ